สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำส่วนเสริมของ NVDA ที่ชื่อว่า Run Windows Command นะครับซึ่งส่วนเสริมตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียกใช้การตั้งค่าเรียกใช้แอปพลิเคชันหรือเรียกใช้อะไรที่มันเป็นการใช้งานขั้นสูงให้เราอย่างง่ายดายนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปตั้งค่าต่างๆนะครับเราจะต้องเข้าไปหลายชั้นนะครับเข้าไปในลึกมากหรือเข้าไปโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์เข้าไปการตั้งค่าหรือการใช้งานขั้นสูงบางตัวเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องไปค่อนข้างที่จะลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเสริมตัวนี้นะครับจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียกใช้งานพวกนี้ให้ผู้ใช้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งลักษณะของการทำงานของมันนะครับมันก็จะดึงเอาเมนูการใช้งานพวกนี้ครับขึ้นมาแสดงอยู่บนหน้าจอให้เราเลือกใช้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับในส่วนของตัวส่วนเสริมตัวนี้นะครับยังไม่มีใน NVDA Add-on Store นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์แนบลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในใต้รายละเอียดคลิปนะครับโอเคนะครับในส่วนของการติดตั้งก็ Enter อย่างเดียวครับเพื่อนๆ Enter แล้วก็กด Yes กด OK นะครับก็คงไม่ต้องลงลึกอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับโดยค่าเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ไปไม่ได้ไปแมปคีย์หรือว่าไม่ได้ไปตั้งค่าคีย์ลัดอะไรใหม่นะครับเพื่อนๆก็ใช้คำสั่ง NVDA Ship R ครับเพื่อนๆมันจะดึงขึ้นมาให้เลยนะครับกดปุ่ม NVDA Ship ค้างไว้แล้วก็กดตัว R Windows Run Commands Dialog Select Command Type Grouping Radio Button Checked Setting Commands Radio Button Checked ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆกดแล้วมันไม่ขึ้นแสดงว่าตัวคำสั่งคีย์ลัด NVDA Ship R นะครับมันชนกับตัวอื่นนะครับในส่วนเสริมตัวนี้ผมฟิกการใช้งานฟิกตัวคีย์ลัดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปโดดได้นะครับตามเบญจไลย์ YouTube Channel ได้เลยผมโพสต์ตัวรายละเอียดลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ทำให้เรียบร้อยนะครับลองไปดูกันนะครับพอขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะมีหมวดหมู่การเรียกใช้อยู่3หมวดหมู่ครับเพื่อนๆก็จะหมวดหมู่ตัวแรกนะครับมันจะอยู่ที่ Radio button check setting commands Radio button focus setting command ก็คือเป็นคำสั่งในการตั้งค่าหมดเลยครับเพื่อนๆตัวนี้ครับมันเป็น Radio button check เพื่อนๆสามารถเลื่อนลูกศรลงมาได้ Radio button check open folder or program Radio button check open folder or program ก็คือเป็นโปรแกรมหรือโฟลเดอร์ที่เราเรียกใช้บ่อยๆนะครับลงมาอีกครับ Radio button check advanced commands Radio button check advanced command ก็คือเป็นคำสั่งหรือการใช้งานขั้นสูงนะครับที่ปกติเนี่ยยูสเซอร์ธรรมดาก็จะไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกแต่ว่าคนที่จำเป็นที่ต้องตั้งค่าพวกอะไรต่างๆก็ถ้ามันมีการใช้งานขึ้นมาก็จะเรียกใช้ง่ายๆนะครับโอเคผมเลื่อนลงมาอีกครับ Radio button check setting commands นะครับก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมใช้ลูกศรขึ้นลงนะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอมันจะมีอยู่3หมวดนะครับมี setting มี folder orโปรแกรมคอมมานด์แล้วก็มีแอดวานซ์นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเข้าไปเลือกใช้ในส่วนของเซตติ้งนะครับให้เพื่อนๆอยู่ที่เซตติ้งนะครับเลื่อนลูกศรแล้วก็ไปอยู่ที่เซตติ้งเรดิโอบัตตันเช็คเสร็จแล้วแท็บลงมาครับเพื่อนๆ list control panel นะครับ list นะครับตรงนี้นะครับแท็บลงมามันจะบอกว่ามันจะมี list ในเรื่องของเกี่ยวกับการตั้งค่าขึ้นมาให้หมดเลยครับเพื่อนตรง list เนี่ยอยู่อันดับแรกเนี่ยมันจะเป็น control panel นะครับผมเลื่อนลูกศรลงมานะ sound settings นะครับ sound setting เห็นไหมครับ volume mixer volume mixer นะครับ volume mixer ผมจะรีบไปถึงไหนเนี่ยโอเคนะครับเลื่อนลูกศรลงมาครับ programs and features นะครับ program and feature เห็นไหมครับตัวแต่ละเครื่องนะครับจะขึ้นจะแสดงไม่เหมือนกันครับแต่จะคล้ายๆกัน control panel โอเค control panel ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับในเรื่องของการจัดการการควบคุมต่างๆ Sound settings Sound setting ก็การตั้งค่า Sound Volume mixer Volume mixer ก็คือการตั้งค่านะครับตั้งค่าตัวระดับเสียง Programs and features
โปรแกรม and feature เพื่อนๆก็น่าจะเคยเจอบ้างนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับพวกคุณลักษณะพวกโปรแกรมเสริมเปิดปิดโปรแกรมที่เราต้องการนะครับของ Windows Region and Language Settings Regional and Language นะครับก็คือการตั้งค่าภาษาและก็ภูมิภาค Date and Time Settings Date and Time Setting นะครับก็การตั้งค่าวันเวลา User Account Control Settings User Account Control Setting นะครับ File Explorer OptionsFile Explorer Option Desktop Options Desktop Option Power Options Power Option Control Keyboard Control Keyboard Control Mouse Control Mouse Control Internet อ๋อผมลืมแปลไม่เป็นไรเนาะเพื่อนๆก็คงน่าจะพอรู้บ้างพวกนี้ครับมันจะเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่เพื่อนๆเจออยู่แล้ว Control Internet นะครับ Control Internet ก็เรื่องของการควบคุมอินเทอร์เน็ต Control Firewall Control Firewall ก็การตั้งค่า Firewall ครับ Password Properties Password Property ก็การตั้งค่า Password ครับเพื่อนๆนะประมาณนี้อันนี้ก็คือเซตติ้งครับก็หมดแล้วเพื่อนๆมีประมาณนี้ผมแท็บลงมาครับโอเคบัตตอนโอเคก็คือเราจะเปิดตัวนั้นจริงๆแล้วเพื่อนๆถ้าต้องการที่จะเปิดนะครับเพื่อนๆเลื่อนไปถึงตัวไหนเนี่ยให้ enter ได้เลยนะ enter มันจะเปิดให้ cancel button cancel ก็คือยกเลิกครับ radio button check setting commands มันเมื่อกี้ผมแท็บลงมานะแท็บมาที่โอเคแท็บมาที่ cancel แท็บมาอีกครั้งนึงมันก็จะเป็นเซตติ้งคอมมานด์เดี๋ยวผมจะเลือกลูกศรลงมา Radio button checked open folder or program ผมจะเลือกที่ open folder or program บ้างเดี๋ยวผมลองดูนะมาอยู่ที่เลือกลูกศรมาที่ open folder and program or program เสร็จแล้วผมแท็บลงมา list user folder นะฮะจะมี user folder เห็นไหมครับพวกนี้จะเป็น document ที่เราเรียกใช้พวก document พวกดาวน์โหลดพวกอะไรต่างๆมันก็จะมีพวก user นะครับอยู่ใน user นี่แหละ app data folder app data เห็นไหมครับมี app data ด้วยนะครับการที่เราจะเข้าไปแอป data เราก็เข้าไปค่อนข้างลึกเลยนะเพื่อนๆนอกจากว่าเพื่อนๆจะรู้คำสั่งแบบ run แบบคีย์ลัดแต่ก็ยังบางทีมันก็ยังยุ่งยากเนาะอันนี้ไม่จำเป็นที่ต้องไปจำคำสั่งไม่ต้องอะไรเลย NVDA folder มี NVDA folder ด้วยเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้มี NVDA folder All apps folder นี่มี All apps ด้วยครับ All apps folder Disk cleanup มี Disk cleanup Temporary files folder มี Temporary file folder นะครับ Prefetch foldernะครับมี temp prefetch folder prefetch folder percent temp percent folder percent temp percent folder นะครับก็คือไอตัวพวกนี้ครับเป็นโฟลเดอร์ขยะ notepad notepad wordpad wordpad paint command prompt command prompt นะครับพวกนี้ครับเพื่อนๆถ้าต้องการที่จะเปิดตัวไหนเพื่อนๆ enter ได้เลยนะถ้าสมมติว่าต้องการที่จะเปิด command prompt ก็เลื่อนมาที่ command prompt แล้วก็ enter ได้เลยโอเคผมจะไม่เปิดนะเดี๋ยวผมชิปแท็บขึ้นไป Radio button checked open folder or program เมื่อกี้ผมเลือกที่ open folder or program เดี๋ยวเรามาดูที่ advanced บ้างมีอะไร Radio button checked advanced commands โอเค advanced command นะผมแท็บลงมาครับ list system information มี system information นะครับเกี่ยวกับพวกรายละเอียดพวกระบบนะครับรายละเอียดเครื่อง boot and startup options เป็น startup option ครับเพื่อนๆก็คือเป็นพวกการตั้งค่าพวก startup นะครับ registry editorก็มี registry editor นะครับก็จะเป็นพวกการแก้ไขพวกอะไรต่างๆพวก registry ของระบบนะครับไอ้พวกนี้ถ้าใครไม่คุ้นเคยใครไม่เคยใช้แนะนำให้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับพวกนี้ DirectX diagnostic tool มี DirectX diagnostic tool นะครับก็จะเป็นพวกเครื่องมือที่เกี่ยวกับพวกประมวลผลตัว DirectX พวกกราฟิกพวกออดิโอพวกอะไรต่างๆนะครับ defragment and optimize drivesDefragment Optimize นะครับก็คือเป็นเรื่องของการ Defragment กับการ Optimize นะครับก็คือการจัดเรียงการทำความสะอาดการจัดระบบใหม่ของตัวไฟล์ในไดส์นั่นเอง Disk Management Disk Management นะครับ Disk Management ก็คือการจัดการพวกดิสพวกอะไรต่างๆนะครับ Local Group Policy Editor Local Group Policy Editor นะครับตัวนี้ครับก็คือเป็นการพวกการกำหนดค่ากำหนดกลุ่มผู้ใช้พวกอะไรต่างๆนะครับ Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool นะครับMicrosoft Windows Microsoft Windows Malicious Software Malicious Software Remove Tool นะครับพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกตัว security พวกความปลอดภัยพวกอะไรต่างๆนะครับ Services ก็คือเรื่องของพวกการเมนูบริการ Windows PowerShellWindows PowerShell ก็คือเป็นคล้ายๆกับตัวคอมมานด์นั่นแหละครับเพื่อนๆ Windows version
Windows version ก็เป็นเกี่ยวกับพวก version ของ Windows นะครับประมาณนี้สมมติว่าผมต้องการที่จะดู Windows version ผม enter เลยครับเพื่อนๆ Desktop about Windows dialog Microsoft Windows version 23H2 left paren OS build 22631.4037 right paren copyright Microsoft Corporation all rights reserved the Windows 11 Pro Education operating system and its user interface are protected by trademark and other pending or exit ครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดของตัวส่วนเสริมตัวนี้นะครับเป็นประโยชน์มากๆนะครับผมว่ามันจะช่วยให้การทำงานของเพื่อนๆเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นเมนูอะไรที่เพื่อนๆใช้ประจำเพื่อนเมนูที่ใช้บ่อยๆนะครับจำเป็นในเรื่องของการใช้งานพวกนี้นะครับก็มีไว้ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองไปใช้งานดูนะครับถ้ามีคำถามติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถที่จะฝากข้อความไว้ใต้โพสต์ได้เดี๋ยวผมจะทยอยเข้ามาตอบนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ